ประเด็นสุดท้ายของผมก็เป็นเรื่องของ40สว.ครับที่เมื่อวานนี้เข้าไปในพื้นที่อาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงแล้วก็ไปโดนตำรวจเนี่ยตะโกนขับไล่ในข่าวนี้ไม่ได้บอกว่าคนขับไล่เนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับแต่เข้าใจว่าน่าจะมากกว่า40คนเพราะว่าไปตะโกนขับไล่40สว.เนี่ยนะครับก็ต้องขอเรียนว่า40สว.นั้นต้องกลับไปทบทวนบทบาทของตัวเองสิ่งที่ท่านโดนโหเนี่ยคนที่ติดตามการเมืองก็ต้องบอกว่าไม่เหนือความคาดหมายครับเพราะท่านเป็นขาประจำทำตัวเป็นลูกกระเดือกกับคอหอยกับลูกกระเดือกกับกลุ่มล้มล้างรัฐบาลทุกเครือข่ายแล้ว40สว.ต้องเข้าใจความเจ็บปวดของตำรวจต้องเข้าใจความรู้สึกเจ็บปวดของผู้ที่ถูกกระทำถูกยิงหนังสติ๊กด้วยหัวน็อตใช้อาวุธจริงยิงใส่ตำรวจส่วนที่สัญญาเจนีวาเนี่ยเวลามีผู้บาดเจ็บลำเลียงผู้บาดเจ็บไปสู่สถานพยาบาลเนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายแต่กลุ่มม็อบดังว่านั้นขณะที่เฮลิคอปเตอร์กำลังลำเลียงยกตัวผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นตำรวจนั้นไปสถานพยาบาลก็ยังมีการยิงหนังสติ๊กยิงกระสุนจริงใส่เฮลิคอปเตอร์ของตำรวจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านโดนโหต้องไปคิดทบทวนต้องตีโจทย์ให้แตกว่าที่ตำรวจบอกว่าท่านเนี่ยเป็นไอ้พวกเลือกข้างเป็นพวกที่เป็นต้นเหตุให้ประชาชนฆ่ากันนั้นจริงหรือไม่ไม่ใช่ว่าอยากคิดอยากทำอะไรก็ทำไม่สนใจโลกแล้ววันนี้ผมอยากจะบอกนะครับว่าท่านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศความเกลียดชังขึ้นในบ้านเมืองหรือไม่ท่านต้องตอบคำถามแล้วต้องทบทวนตัวเองให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตำรวจถึงโหท่านแล้วท่านไปเคารพศพตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์จลาจลความวุ่นวายที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงหรือยังศพนั้นตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพท่านไปหรือยังหรือท่านได้ไปเยี่ยมแท็กซี่ที่เขาหาเช้ากินค่ำแล้วก็ถูกทำร้ายบ้างหรือยังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านถูกโหต้องกลับไปทบทวนตัวเองนะครับนี่ก็เป็น 3-4 ประเด็นที่ผมได้นำเรียนท่านสื่อมวลชนผ่านไปถึงพี่น้องประชาชนในวันนี้ครับขอบพระคุณครับ